ครับทุกคนแสงที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือแสงจากไฟฉายในมือผม Olight Marauder Mini นะครับผมเปิดในโหมดของแสงพุ่งหรือโหมด Spotlight นะครับแสงของเขาก็จะพุ่งประมาณนี้นะผมจะส่องให้ทุกคนดูนะครับคราวนี้ถ้าผมเปลี่ยนโหมดมาเป็นแสงกว้างแสงของเขาก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาทดสอบถือเดินกันทดสอบการใช้งานจริงว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับแสงขนาดนี้ครับนี่คือแสงธรรมชาติมีแสงจากตัวโซลาร์เซลล์นะครับด้านบนแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีไฟนิดหน่อยแต่ตอนนี้เดี๋ยวสักหน่อยน่าจะมืดสนิทนะครับเรามาทดสอบแสงมุมกว้างกันเลยนี่คือแสงระดับเทอร์โบ7,000 ลูเมนนะครับระยะส่องไกล310เมตรแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองปิดให้ทุกคนดูก่อนนะนี่ครับแสงธรรมชาติเริ่มจะมืดสนิทแล้วนะครับโอเคเรามาทดสอบกันเลยผมจะเปิดเทอร์โบยาวๆนะครับแล้วก็สลับโหมดให้กับทุกคนดูตรงจุดนี้ครับขวามือจะเป็นอาคารแล้วก็เป็นแทงน้ำนะผมก็จะส่องให้ทุกคนดูนะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ถ้าผมปิดไฟตรงบริเวณนี้เขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคราวนี้ผมจะทดสอบเปิดเทอร์โบก่อนนะจากนั้นผมจะไล่ระดับแสงให้ดูนะครับเขาใช้วิธีการหมุนในการเปลี่ยนระดับแสงนะผมจะลดแสงลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงระดับโลก็คือต่ำสุดแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับก็มีแสงสีแดงนิดหน่อยแต่ก็ไม่รบกวนการทดสอบนะแสงสีแดงจากไฟฉายคาดศีรษะผมนะครับแสงที่ได้จะเป็นอย่างนี้คราวนี้ผมจะค่อยๆเร่งขึ้นมาหมุนตรงสวิตช์นะครับเขาเป็นปรับแบบโวลูมนะหมุนไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นเทอร์โบแล้วนะครับจากนั้นผมจะพาทุกคนเดินไปข้างหน้าครับมีไฟตัวไฟนีออนตรงโลงยางนะครับถ้าพ้นจากตรงนี้ไปก็จะเป็นแสงธรรมชาติแบบมืดสนิทเลยคราวนี้ผมจะลองให้ทุกคนดูโหมดแสงพุ่งก่อนนี่คือโหมดแสงพุ่งนะครับค่าความสว่าง900ลูเมนครับแล้วก็ส่องไกลที่600เมตรผมจะส่องให้ดูก่อนนะแสงที่ได้จะเป็นสปอตตรงกลางกลมโตนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีสปิลแสงจะเป็นแบบนี้เลยสำหรับส่องชี้เป้านะครับแล้วก็ใครอยากได้ระยะส่องที่เพิ่มขึ้นคือจาก310เมตรเป็น600เมตรก็ใช้โหมดตัวนี้ได้เป็นไฟฉายที่ค่อนข้างอเนกประสงค์นะครับคราวนี้ผมกลับมาที่โหมดแสงกว้างโอเคปิดไฟเป็นแบบนี้ครับคราวนี้เรามาถือเดินกันแสงข้างหน้าครับผมเปิดเลยโอเคขวามือนะครับมีแสงไฟแล้วก็เดินผ่านจุดนี้ไปก็จะมืดสนิทแล้วเหลือแค่แสงธรรมชาตินะครับแล้วก็แสงสีแดงบนหัวผมนี่แหละฝั่งซ้ายมือครับเป็นโรงไก่นะครับโรงเลี้ยงไก่ไม่ค่อยมีไก่แล้วแหละไม่ได้เลี้ยงแล้วนะครับตอนนี้ผมใช้ตัวกล้องติดกับหน้าอกแล้วก็ใช้มือถือมอนิเตอร์นะบางทีมันอาจจะโผล่เข้ามาในซีนก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคผมถือส่องให้ทุกคนดู 7,000 ลูเมน310เมตรครับแสงที่ได้เป็นแบบนี้เลยสว่างสุดๆนะครับถ้าผมปิดแสงจะเป็นแบบนี้นะจากนั้นเปิดอีกทีครับโอเคผมจะเดินไปในตรงทางเดินสักระยะหนึ่งนะครับจากนั้นผมจะส่องบริเวณด้านข้างสวนยางพาราให้กับทุกคนดูอ่ะเรามาสายส่องกันนะนี่ครับผมหมุนให้ดูค่อยๆหมุนเห็นรายละเอียดไหมครับมืดสนิทนะตรงนี้ถ้าปิดไฟผมหมุนให้ดูมืดสนิทยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟก็มีแค่แสงสีแดงนะครับให้รู้ว่าผมถือไฟฉายอยู่จากนั้นเปิดอีกทีหนึ่งแสงก็จะประมาณนี้ครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างมืดสนิทเหมือนกันครับให้ดูรายละเอียดนะก่อนหน้าก็คือมันจะมืดเลยแบบนี้แล้วก็เปิดให้ทุกคนดูให้ทุกคนเห็นความแตกต่างนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ผมว่าเขาครบเครื่องมากๆนะ Olight Marauder Mini 7,000 ลูเมนครับแสงมุมกว้างความกว้างของแสงก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับเกือบจะเต็มเฟรมกล้องเลยผมยกขึ้นมาอย่างนี้ให้ทุกคนเห็นชัดๆนะครับแล้วผมจะเดินไปตรงจุดนี้เรามาลองแสงพุ่งอีกสักรอบหนึ่ง900ลูเมนแล้วก็ระยะส่อง600เมตรนะครับให้เห็นความแตกต่างกันเลยประมาณนี้ครับถ้าส่องชี้เป้าชี้จุดนะครับตัวนี้เหมาะมากๆเพราะแสงไปได้ไกลแล้วก็ตรงกลางเข้มมากๆนะแต่ว่าถ้าถือเดินผมว่าแสงกว้างน่าจะเหมาะกว่านะครับนี่เห็นไหมเวลามีผมให้เปรียบเทียบดูก่อนอ่ะโอเค
คราวนี้เราถือเดินครับผมจะถือเดินไปตรงจุดเดิมแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเขาดรอปก็ให้ทุกคนสังเกตดูเลยนะผมจะเน้นการใช้งานที่เทอร์โบยาวๆนะครับขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่มากครับเหมาะมือกลางๆถือได้ดีแล้วก็ทำความร้อนได้ดีส่วนเรื่องแสงนั้นถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับกับขนาดของเขานะนี่ครับเป็นไฟฉายที่รีวิวแล้วสบายใจมากครับมันสว่างแล้วก็รันคามไว้วางใจได้ฝั่งซ้ายมีไฟหลอดไฟนีออนนิดหน่อยนะครับแต่ไม่รบกวนการทดสอบก็ทุกคนจะได้เห็นความแตกต่างนะผมหันมาที่ฝั่งซ้ายมือครับเป็นโรงยางเหมือนเดิมแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแสงจริงๆน่าจะดรอปแล้วแหละตามสเปคของเขานะจาก 7,000 ลูเมนเพียงแต่ว่าเขาก็ยังสว่างอยู่นะครับขนาดดรอปไปแล้วนะเนี่ยส่องดูด้านข้างผมจะออกจากต้นบริเวณสวนยางที่มันมืดสนิทแล้วนะคราวนี้ก็เห็นแสงธรรมชาตินะครับก็ยังไม่มืดสนิทซะทีเดียวเรามาดูตรงบริเวณสวนบ้างข้างบนจะมีไฟโซลาร์เซลล์นะผมส่องให้ดูนะครับจากนั้นตรงจุดที่ไกลๆผมจะลองเปลี่ยนโหมดนะครับชี้เฉพาะจุดดูแสงที่ได้ก็เป็นแบบนี้เลยผมถือว่าใช้งานดีมากๆนะครับสำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้นี่ถ้าไม่เกี่ยงขนาดที่ว่าใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็ใช้งานได้เลยครับในเรื่องของการพกพาโอเคครับผมเปิดไฟแสงกว้างเหมือนเดิมเราจะเดินออกไปข้างนอกนะครับเปลี่ยนโลเคชั่นกันบ้างแสงที่ได้ก็เป็นแบบนี้ผมเปิดไฟสีแดงบนหัวนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นว่าผมใช้ไฟฉายจริงๆถือในลักษณะไหนนะครับถ้ามันร้อนมันอะไรผมก็จะทำให้ทุกคนดูคราวนี้ผมจะลองปิดไฟนะครับให้ดูว่าเปิดกับไม่เปิดเป็นยังไงนี่ครับแสงธรรมชาติครับก็มีไฟสีส้มด้านซ้ายนะครับผมติดไว้ที่รถอันนี้จอที่ผมมอนิเตอร์นะแล้วก็มีไฟโซลาร์เซลล์คราวนี้ผมเปิดที่แสงเทอร์โบเลยแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็แตกต่างชัดเจนนะมีกับไม่มีปิดแล้วก็เปิดนี่ครับประมาณนี้แสงอาจจะดรอปไปแล้วนะคราวนี้ผมจะส่องโรงยางที่อยู่ขวามือนะครับโอเคเราถือเดินกันไปก่อนอ่ะผมปิดแบบนี้นะครับให้ทุกคนดูแสงมันจะมีไฟโซลาร์เซลล์นะมันติดถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวผ่านนะครับเมื่อสักครู่นี้แสงมันก็จะติดขึ้นมาคราวนี้เรามาดูตัวโรงยางนะครับผมให้ดูโรงยางในสภาพแสงไฟโซลาร์เซลล์ติดแล้วก็มีไฟซ้ายมือก็คือไฟจากรถจากนั้นผมจะเปิดที่ระดับเทอร์โบแสงเทอร์โบเป็นแบบนี้ครับผมปิดไปสักระยะหนึ่งเขาก็บูสเทอร์โบขึ้นมาได้นะครับแทบจะเต็มเฟรมเลยนะอ่ะถือแบบนี้ให้เห็นชัดๆนะครับคราวนี้ลองเปิดเป็นแบบแสงพุ่งบ้างนะครับแสงพุ่งก็จะเป็นแบบนี้ความต่างของแสงต่างกันชัดเจนแล้วก็การใช้งานก็ต่างกันชัดเจนด้วยนะอ่ะเรามาดูแสงพุ่งกันก่อนที่เราจะเปลี่ยนโลเคชั่นนะครับนู่นครับด้านหน้าไกลๆต้นยางพาราประมาณ200เมตรนะครับคร่าวๆนะเกือบ200เมตรแล้วก็ต้นไม้ใกล้ๆตรงนี้ชัดเจนมากครับจากนั้นผมสาดไปที่แสงกว้างอีกทีนึงโอเคเราจะเดินไปถนนนะครับเดินไปถนนหน้าสวนยางพาราเพื่อที่จะทดสอบในอีกโลเคชั่นหนึ่งนี่คือแสงธรรมชาตินะครับบริเวณถนนหน้าบริเวณสวนยางซึ่งผมก็เปลี่ยนโลเคชั่นให้ทุกคนดูอาจจะมีแสงสีแดงนิดหน่อยนะเพราะว่าผมเปิดให้ดูว่าให้เห็นการใช้งานนะครับคราวนี้ผมจะเปิดแสงระดับเทอร์โบเลยโอเคครับมาลุยทดสอบกันนี่คือแสงเทอร์โบนะครับ 7,000 ลูเมนดรอปหรือเปล่าอันนี้ให้ทุกคนสังเกตดูนะตรงที่ผมเดินตรงนี้ยังโล่งๆนะครับซ้ายมือกับขวามือแต่คราวนี้ก็จะเข้าตรงบริเวณที่ซ้ายมือกับขวามือนั้นมีต้นยางพาราอยู่นะครับลักษณะแสงก็จะแตกต่างกันไปเพราะว่ามีสิ่งที่มันกระทบแสงนะเห็นถนนยาวๆครับลองใช้หมวดแสงพุ่งดูประมาณนี้นะครับถ้าใช้งานให้ถูกหลักถูกลักษณะแสงนะก็จะใช้ประโยชน์จากเจ้าตัวนี้ได้โคตรค่อนข้างดีเลยครับผมว่าครบเครื่องเลยนะเปลี่ยนมาที่แสงกว้างครับผ
ผมใช้โหมดแสงกว้างเดินแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแสงกว้างกว่าถนนชัดเจนนะวันนี้ไม่มีรถรบกวนนะครับในการทดสอบก็จะเดินยาวๆเลยมาตรงนี้สายบ้างนะครับมาทางซ้ายครับจะเห็นสวนยางพาราข้างถนนนะแล้วก็มาทางขวาบ้างทางขวาก็จะเป็นตัวยางพารานะครับจากนั้นหันกลับคืนครับถนนโล่งๆหน่อยผมยกขึ้นแบบนี้นะตรงนี้ผมเห็นทางเข้าด้านซ้ายนะครับเป็นสวนคนอื่นนะผมก็จะไม่ได้เข้าไปลึกแต่ว่าก็จะส่องให้ทุกคนดูแสงเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองใช้แสงกว้างแสงพุ่งดูแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้ครับจากนั้นก็นี่โอเคครับเรามาฝั่งนี้กันบ้างน่าจะครบถ้วนพอสมควรนะครับสำหรับตัวโอไลท์มาร์เดอร์มินิใครสนใจฟูลรีวิวสามารถเข้าไปดูที่คลิปผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมทำฟูลรีวิวไว้แล้วแล้วก็ลิงก์สั่งซื้อถ้าใครสนใจเข้าไปดูข้อมูลแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อผมก็ใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนกันเข้าไปดูได้นะครับคราวนี้เรามาทดสอบกันต่อก่อนที่ผมจะไปยังจุดเริ่มต้นนะตรงนี้โล่งๆครับผมยกขึ้นสูงๆหน่อยนี่ครับแสงที่ได้โอเคมากๆนะครับตรงไกลๆเราจะเห็นตรงแทงน้ำนะคราวนี้ผมจะใช้แสงพุ่งส่องแทงน้ำดูนะครับจะแตกต่างกันไหมปิดก่อนปิดจะเป็นแบบนี้เปิดอีกทีนึงแทงน้ำอยู่ตรงนั้นนะครับคราวนี้ใช้แสงพุ่งส่องนี่ครับการใช้งานแตกต่างกันชัดเจนนะครับแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะประยุกต์ใช้งานแบบไหนถ้าใช้ให้เหมาะก็สามารถดึงศักยภาพของเขาออกมาได้ดีเลยนะครับโอเคน่าจะครบถ้วนพอสมควรครับเราจะถือเดินกลับไปก็ขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วมาดูว่ารอบหน้านั้นผมจะเอาไฟฉายตัวไหนมาทดสอบให้ทุกคนดูนะครับอย่าลืมนะครับอยากดู Full Review ผมทำไว้แล้วใส่ไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วก็ลิงก์สั่งซื้อเผื่อใครสนใจหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับมาถึงจุดที่เราเริ่มต้นทดสอบแล้วผมก็จะจบการรีวิวนะครับก่อนอื่นให้ดูอีกรอบนึงก่อนวันนี้ไม่ได้เปิดไฟตรงโรงเก็บยางนะครับก็จะทดสอบให้ดูแบบชัดๆเลยนี่ครับตรงอาคารไม่ได้เปิดไฟนะผมลองปิดก่อนนะครับปิดแล้วจะเป็นแบบนี้เปิดที่เทอร์โบแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับฝั่งซ้ายโรงเก็บยางตรงกลางแล้วก็ฝั่งขวานะครับคราวนี้ลองโหมดแสงพุ่งอีกนิดนึงแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ